ครับสวัสดีครับวันนี้ผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับเราก็จะผมก็จะมาสอนพวกเราในเรื่องเส้นประธาน10นะเส้นที่4ก็คือเส้นกาลทารีนะครับเราก็ได้รับทราบไปแล้วว่าแนวทางเดินของเส้นประธาน10หรือเส้นกาลทารีนั้นเป็นอย่างไรในวันนี้อาจารย์ก็จะมาดูสอนมาแนะนำเรื่องแต่ละจุดต่างๆว่ามีความหมายและตำแหน่งอยู่ตรงไหนนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับฮะจุดที่1นะครับการหลับนับจากข้างล่างนะฮะซึ่งจะเป็นอยู่ด้านขวามือจุดนี้ก็อยู่ที่ประมาณจุดแนวที่เราเปิดประตูลมด้านขวานะประตูลมตรงขาหนีบนั่นเองซึ่งเป็นจุดที่แก้อันธพาตอันธพาตก็คือลมที่ทำให้อันธบวมก็คืออันธมันบวมตัวขึ้นมาเราก็ใช้จุดนี้เป็นตัวแก้นะครับส่วนจุดต่อไปก็เป็นจุดที่ขยับขึ้นไปนะฮะทางด้านในเหนือหัวเหนาเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดแก้เท้าตายกรณีที่เท้าตายขยับขยื่นเท้าไม่ได้นั่นเองก็เรียกว่าแก้เท้าตายซึ่งก็ไปตรงกันข้ามกับจุดอยู่ตรงกันข้ามกับจุดทางฝั่งซ้ายซึ่งอยู่แนวใกล้เคียงกันนะเหนือแนวตะขาขึ้นมาเล็กน้อยนะอันนี้เป็นจุดแก้เท้าตายยกไม่ขึ้นนะก็คือเท้าขยับไม่ได้นั่นเองนะครับต่อไปจุดต่อไปก็จะเป็นจุดแก้อาโปพิการอาโปก็เป็นธาตุน้ำก็ขยับขึ้นไปเยื้องมาทางด้านในเล็กน้อยอยู่ใกล้แนวกลางลำตัวนะขยับขึ้นจากจุดแก้เท้าตายขึ้นไปทางด้านในลำตัวนะครับอันนี้ก็เป็นจุดแก้อาโปธาตุพิการก็คือธาตุน้ำพิการนั่นเองฮะจุดต่อไปแก้เตโชให้ออกนะก็จะอยู่ขยับตรงข้ามกับจุดแก้อาโปธาตุพิการแต่อยู่ฝั่งซ้ายของลำตัวนะฮะอยู่ฝั่งซ้ายของลำตัวอันนี้แก้เตโชให้ออกก็คือทำให้ธาตุไฟเดินสะดวกนั่นเองนะครับจุดต่อไปแก้อัมพาตนะแก้อัมพาตก็เป็นจุดที่อยู่ข้างสะดือออกมาทางด้านขวานะครับอยู่ตรงแนวข้างสะดือทางด้านขวาเล็กน้อยนะประมาณ 1-2 นิ้วตัวนี้ก็แก้อัมพาตก็คืออาการที่มือเท้าตายนั่นเองนะครับขยับไม่ได้จุดต่อไปแก้อโทคมาวาตาอันนี้อยู่เหนือสะดือขึ้นไปแต่อยู่เยื้องเฉียงขึ้นไปทางด้านทางด้านซ้ายของลำตัวนะฮะแก้อโทคมาวาตัวนี้อโทคมาวาตก็เป็นลมนะฮะลมพัดที่ลมพัดลงนะครับเป็นลมพัดลงนั่นเองนะส่วนจุดต่อไปซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกันนะฮะแต่อยู่ฝั่งขวาของแก้อโทคมาวาตก็คือแก้ปฐวีธาตุให้ผูกปฐวีธาตุให้ผูกก็คือเป็นธาตุดินแก้ธาตุดินนั่นเองนะครับส่วนขยับขึ้นไปทางหัวไหล่นะอยู่เหนืออยู่เหนือไหปลาทางด้านขวาเราเรียกอยู่โทษทีอยู่เหนือไหปลาทางด้านขวาแล้วก็ขยับเข้ามาทางด้านในติดกับเหนือกระดูกอกเล็กน้อยนะขยับมาทางด้านขวาเราเรียกว่าแก้ขบไหล่ให้หิวอาการปวดหัวไหล่นั่นเองแล้วก็ตรงข้ามกันแล้วขยับออกไปด้านนอกนะขอบด้านนอกของไหปลาไปจนชิดขอบไหปลาด้านนอกเกือบถึงหัวไหล่อันนั้นเรียกว่าแก้เมื่อยไหล่นะแก้เมื่อยไหล่ครับแก้เมื่อยไหล่นั่นเองแล้วก็มาดูอีกฝั่งนึงครับขัดไหล่ให้ยอกนะก็จะอยู่ตรงบริเวณเหนือไหปลานะครับเหนือไหปลาอยู่ทางด้านนอกนะครับก็แก้ขัดไหล่ให้ยอกคืออาจจะอาการที่มีการยอกหัวไหล่หรือเจ็บหัวไหล่นั่นเองนะครับแล้วก็แก้ไหล่ลดยกไม่ได้อันนี้ก็ขยับลงมาระหว่างร่องซี่โครงนะครับแก้ไหล่ลดยกไม่ได้ก็คือการที่ไหล่มันหลุดลงไปนะฮะไหล่มันตกลงไปแล้วก็ยกไม่ขึ้นนะครับไหล่ตกลงไปยกไม่ขึ้นนะนี่ก็เป็นจุดแก้ทางด้านซ้ายซึ่งอยู่ใต้ร่องไหปลาออกมาทางด้านหัวไหล่นะครับแล้วก็จุดแก้มือตายให้เย็นอันนี้ก็อยู่ใต้รักแร้ประมาณ2นิ้วครับด้านในรักแร้ด้านซ้าย2นิ้วมือตายให้เย็นอาการที่มือไม่ขยับกระเยื่อนแล้วก็มีอาการเย็นด้วยนะครับการเลือดลมไหลเวียนไม่สะดวกนั่นเองแล้วก็แก้ร้อนฝ่ามือยิ่งนักนะครับ
ร้อนฝ่ามือยิ่งนักก็ทางด้านขวานะครับหรือร้อนฝ่ามือยิ่งนักก็อยู่ตำแหน่งเดียวกับทางด้านซ้ายที่แก้มือตาให้เย็นแต่นี้ร้อนฝ่ามือร้อนไปที่ฝ่ามือนะอยู่ใต้รักแร้มาประมาณ2นิ้วทางด้านในของต้นแขนนะครับต่อไปแก้ตลอดปลายมือในนี้ก็มาอยู่กึ่งกลางของต้นแขนด้านหน้านะคือมีอาการทั้งมือนะฮะตลอดไปถึงมือเนี่ยก็ใช้จุดนี้เป็นตัวแก้อาจจะมีอาการปวดชาหรืออะไรก็แล้วแต่ก็แก้ตลอดปลายมือก็แก้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนกวางขวาก็แก้ปลายมือปลายมือเหน็บชาก็คือปลายที่ปลายมือเนี่ยบริเวณปลายมือมีอาการเหน็บชาก็ใช้จุดกึ่งกลางของต้นแขนด้านหน้านะครับเป็นจุดแก้นะครับและต่อไปก็คือขัดศอกงอไม่ได้ทางด้านซ้ายจะเป็นอยู่ตรงข้อพับพอดีนะฮะตรงนั้นก็จะเป็นจุดสัญญาณของสัญญาณ3ราชสำนักในเส้นในแขนด้านในนะครับแล้วก็ต่อด้วยแก้ขัดข้อมือข้อศอกนะครับก็อยู่ตรงบริเวณข้อศอกมีอาการขัดข้อมือข้อศอกก็ใช้จุดกึ่งกลางข้อศอกเป็นตัวแก้นั่นเองนะครับอันนี้เมื่อมาเปรียบเทียบกับภาพทางกายวิภาคนะครับก็ดูนะครับนะก็จะมีเส้นนะคล้ายๆกันนะครับดูหน้าดูตำแหน่งคล้ายๆกันแก้อัมพาตอยู่ขวามือนะจุดแก้เท้าตายทางซ้ายก็เป็นเท้าตายยกไม่ขึ้นซึ่งอยู่ตรงข้ามกันนะครับนะฮะแล้วก็แก้อโปธาตก็อยู่ขึ้นไปขยับขึ้นไปแก้เตโชให้ออกกัดนะฮะแก้โชให้ออกแก้อัมพาตนะครับปฐวีธาตุให้ผูกก็ตรงกับอโทคมาวาสเห็นไหมฮะแล้วก็ไปที่ไหล่ข้างขวาก็เป็นขบไหล่ให้หิวนะฮะอยู่บริเวณเหนือไหปลาแล้วก็ทำแก้เมื่อยไหล่ก็อยู่ทางด้านหัวไหล่ทางด้านหน้าสำหรับด้านซ้ายก็เป็นขัดไหล่ให้ย่อก็อยู่เหนือหัวไหล่บริเวณกึ่งกลางแนวไหปลาขณะเดียวกันก็มีจุดตรงหัวไหล่ซึ่งตรงข้ามกับแก้เมื่อไหล่ทางด้านขวาเรียกว่าแก้ไหล่ลดยกไม่ได้นะฮะแล้วก็ขยับมาตรงจุดของต้นแขนด้านในใต้รักแร้ประมาณ2นิ้วก็จะเป็นจุดแก้มือตายให้เย็นแล้วทางส่วนทางขวาก็เป็นแก้ตลอดปลายมือนะครับมือตายให้เย็นนะฮะทางซ้ายเป็นมือตายให้เย็นนะทางซ้ายเป็นมือตายให้เย็นส่วนทางขวาก็คือแก้ร้อนไม่ใช่ผางโอนฮะเป็นร้อนฝ่ามือยิ่งนักนะครับแล้วขยับลงมานะครับทางด้านกึ่งกลางต้นแขนด้านหน้าก็จะเป็นปลายมือเหน็บชาส่วนทางด้านซ้ายก็เป็นแก้ตลอดปลายมือเห็นไหมครับแล้วก็ตรงบริเวณข้อศอกนะฮะข้างซ้ายก็คือขัดศอกงอไม่ได้ส่วนข้างขวาก็คือขัดข้อมือข้อศอกอันนี้ก็จะเป็นจุดต่างๆที่เดินในเส้นกาลทารีทางด้านหน้าต่อไปมาดูเส้นกาลทารีทางด้านหลังนะกาลทารีทางด้านหลังมีอะไรบ้างอันนี้ก็อยู่ทางด้านใต้ตะตุ่มด้านนอกนะตรงชิดแนวชิดของของฝ่าเท้าด้านนอกนะแก้อยู่เพื่อตะคริวก็คืออาการตะคริวนะอาการตะคริวนั่นเองนะครับแก้อยู่เพื่อตะคริวก็อยู่ทางชิดด้านล่างชิดด้านล่างของตะตุ่มด้านนอกค่อนมาทางด้านหลังเท้าชิดด้านล่างจุดต่อไปก็เป็นจุดแก้น่องสันไม่หยุดแก้น่องสันไม่หยุดก็ใต้ข้อพับเข่าลงมาแนวกึ่งกลางประมาณสักอยู่แนวกึ่งกลางของใต้ข้อพับเข่ามาประมาณสัก2นิ้วนะครับก็จะแก้น่องสันไม่หยุดอาการน่องสันไม่หยุดนั่นเองนะครับแล้วก็แก้ลมอัณฑพาตอันนี้ก็อยู่ใต้แนวก้นมาทางด้านในทางด้านขวาก็คือลมที่ทำให้อัณฑบวมซึ่งด้านหน้าเราก็มีแล้วตรงอัณฑพาตนะอยู่ตรงแก้มก้นแนวแก้มก้นต่ำลงมาส่วนข้างซ้ายก็เป็นแก้อัณฑพฤกษ์ก็เช่นเดียวกันอัณฑพาตหรืออัณฑพฤกษ์ก็มีก็คืออาการที่ทำให้ลมที่ทำให้อัณฑบวมนะเหมือนการทำอัณฑพาตหรืออัณฑพฤกษ์นะครับต่อไปแก้สะโพกตายอันนี้ก็อยู่เป็นบริเวณสะโพกเหนือปุ่มหัวกระดูกตะข้าทางด้านหลังนะครับอันนี้เป็นแก้สะโพกตายอาการที่สะโพกขยับไม่ได้นั่นเอง
แล้วก็ต่อไปเป็นแก้เจ็บเอวซึ่งจะมี2จุดอยู่ตรงบริเวณต่ำมา L5 นะครับซ้ายขวานะชิดกระดูกแก้เจ็บเอวซ้ายขวานะครับก็จะอยู่ชิดกระดูก L5 ต่ำลงมาแนวกระดูกกระเบนเน็ตนะครับจุดต่อไปแก้อาโปธาตุถอยก็คือธาตุน้ำถอยนั่นเองธาตุน้ำลดลงนะครับอาโปธาตุถอยก็คือจุดที่กระดูกสันหลังช่วงอกข้อที่8ทุย10นะครับอาโปธาตุถอยเนี่ยอยู่แนวตรงกับกระดูกสันหลังข้อที่10ทางด้านขวานะครับส่วนแก้เตโชธาตุถอยก็อยู่ตรงกระดูกสันหลังแนวกระดูกสันหลังข้อที่ช่วงหลังข้อที่10ของทางด้านซ้ายนะอาเตโชธาตุถอยกับอาโปธาตุถอยก็จะตรงกันแต่อยู่คนละด้านนะครับส่วนขยับขึ้นไปอีกหนึ่งข้อคือประมาณกระดูกสันหลังช่วงอกข้อที่9แก้ปัทวีธาตุพิการก็คือแก้ธาตุดินพิการตรงจุดนั้นส่วนทางด้านซ้ายนะครับแก้วายโยธาตุพิการเห็นไหมอันนี้แก้เกี่ยวกับกองธาตุยังใช้ในการนวดได้นะครับแก้แสบอกอันนี้เห็นไหมอยู่ข้างหลังแต่ทำไมสามารถแสบอกได้นะก็ขยับขึ้นไปก็ประมาณกระดูกสันหลังช่วงอกข้อที่8ข้อที่8นะครับอันนั้นก็แก้แสบอกซึ่งสะท้อนไปถึงว่าแก้ข้างหน้าอาการอกนี่อยู่ข้างหน้าแต่กดข้างหลังยังแก้แสบอกได้นะครับแล้วก็แก้เจ็บหลังนะอันนี้ก็เป็นจุดที่แก้เจ็บหลังก็เป็นจุดตรงกระดูกสันหลังข้อประมาณข้อที่5นะครับตรงกับร่องระหว่างซี่โครงระหว่างซี่โครงนะครับประมาณ5กับ6ตรงนั้นนะครับแล้วก็แก้แขนซ้ายขวาตายก็จะบูดอยู่ทางด้านหลังเป็นทั้งซ้ายทั้งขวา2จุดเลยนะครับคือแก้อาการที่ขาแขนซ้ายขวาซ้ายไม่ขยับหรือเป็นอัมพาตอยู่ทางต้นแขนด้านหลังชิดร่องวรานะครับเพื่อนนั้นก็มีแก้ลมสะบักตายก็คือลมที่ทำให้มีอาการเวลายกแขนแล้วสะบักขยับไม่ได้นะครับอันนี้เรียกว่าลมแก้สะบักตายอยู่ทางกล้ามเนื้อสะบักตึงกลางกล้ามเนื้อสะบักทางด้านซ้ายนะครับส่วนแก้ลมดูดสะบักนะแก้ลมดูดสะบักอันนี้ก็ขยับลงมาประมาณที1ที2ที1นะฮะอันนี้ชิดกระดูกสันหลังแก้ลมดีดสะบักนะครับแก้ลมให้ไหล่ตายอันนี้ก็อยู่บริเวณด้วยหัวไหล่ทางด้านหลังนะแล้วก็ส่วนทางด้านขวาก็เป็นแก้สันนิบาตโลหิตฮะอาการหนักนะครับเรื่องจากโลหิตอันนี้ก็เป็นทางด้านหลังนะครับแล้วก็แก้ลมตายลมให้แขนตายอันนี้ก็เป็นจุดที่อยู่ที่แขนด้วยนะกึ่งกลางของท่อนแขนด้านล่างแก้ลมให้แขนตายเห็นไหมฮะก็จะมีเรื่องโรคต่างๆมากมาย ก็มาดูทางเส้นการเปรียบเทียบทางกายวิภาคนะก็มีแก้ข้างล่างสุดแก้อยู่เพื่อตะคิวเห็นไหมครับแก้น่องสันไม่หยุดฮะก็ขยับไปน่องๆท่อนนอกแก้อันธพาตกับอันธพฤกษ์ก็อยู่ตายก้นย้อยนะครับลงมาทางด้านในนะครับแก้สะโพกตายก็อยู่บริเวณสะโพกขวาแก้เจ็บเอวก็อยู่ประมาณ L5 S1 ตรงนั้น2จุด นะครับกาโปธาตุนะถอยเตโชธาตุถอยคู่กันคู่กับปฐวีธาตุพิการกับวายโยธาตุพิการเมื่อ2ตัวนี้ลบก็มีอาการทำให้แล้วก็มีจุดหนึ่งที่ทำให้แก้ลมให้แสบอกก็คืออยู่เหนือขึ้นไปอยู่ประมาณที11 12ประมาณนั้นแล้วก็แก้เจ็บหลังก็เป็นแนวกล้ามเนื้อของแพนบิเซียสแล้วก็ขึ้นไปนะครับขึ้นไป
ก็จะมีเจ็บหลังแก้แขนซ้ายขวาตายเหมือนกันแก้ลมดูดสะบักตายแก้ลมให้ไหลตายซ้ายส่วนด้านขวาเป็นแก้ลมดูดสะบักก็จะมีจุดแก้สะบดสะบักอีกอันนี้ก็เป็นเส้นกาลาธรีที่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังวันนี้อาจารย์ก็ขอบรรยายแค่นี้แล้วก็จบกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยว